สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยครับและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินก็มีข่าวดีนะครับสำหรับทางยูเครนซึ่งก็ถือได้ว่าข่าวนี้จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้กองทัพของยูเครนนั้นมีความสดใหม่อยู่เสมอและจะทำให้นะครับกองทัพของพวกเขานั้นสามารถพลิกเกมเอาชนะกองทัพของรัสเซียได้ในระยะยาวซึ่งปัจจัยที่ว่านี้มันจะคืออะไรและมันจะส่งผลอย่างไรในสนามรบในเวลาอันใกล้นี้เดี๋ยวแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงเกมการแข่งขันฟุตบอลแล้วนอกจาก11ผู้เล่นตัวจริงที่มีความสำคัญแล้วตัวสำรองต่างๆนะครับก็มีความสำคัญไม่แพ้กันโดยเราจะเห็นได้ว่าหลายๆเกมนั้นตัวสำรองนะครับที่ลงมาในเวลาครึ่งหลังและพวกเขานั้นก็สามารถนะครับพลิกบทบาทพลิกเกมได้จนนำไปสู่ชัยชนะของทีมซึ่งภาพจำแต่ก่อนนะครับคุณผู้ชมแอดมินนั้นก็ได้เห็นการเล่นของโอเล่กุนนาโซชานะครับที่ลงมาครึ่งหลังแล้วก็ทำฟอร์มได้ดีตลอดนะครับถึงแม้ว่าแอดมินจะไม่ใช่แฟนแมนยูก็ตามแต่ภาพเหล่านั้นมันก็ยังคงตรึงตาตรึงใจอยู่จนทุกวันนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมในการทำสงครามนั้นก็เช่นกันครับกำลังพลสำรองต่างๆนั้นนับได้ว่ามีความสำคัญกับสนามรบเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขานั้นมีความสดใหม่และมีความฮึกเหิมนะครับที่อยากจะกลับไปรบอยากจะกลับไปปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมกำลังสำรองที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีกำลังสำรองที่มีประสิทธิภาพในการรบสามารถเข้าใจอาวุธต่างๆได้สามารถใช้งานอาวุธได้อย่างดีและสามารถซ่อมแซมอาวุธได้ในยามภาวะที่อาวุธชำรุดนะครับสิ่งนี้จะสามารถสร้างความแตกต่างในสนามรบได้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับและเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีรายงานข่าวจากต่างประเทศว่าบริส จอนสันนะครับรักษาการนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นได้วาดลวดลายนะครับโยนระเบิดโชว์พร้อมกับร่วมฝึกซ้อมรบกับทหารยูเครนที่อยู่ในอังกฤษครับโดยพวกเขานั้นได้ระบุว่าการฝึกทหารครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการสนับสนุนให้ยูเครนนั้นสามารถคว้าชัยชนะได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับที่กำลังดำเนินการต่อสู้อยู่กับกองทัพรัสเซียในขณะนี้ครับโดยลุงบอริส จอนสันนะครับที่อยู่ในชุดทหารและร่วมลงซ้อมรบกับทหารยูเครนนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมอยากให้คุณรู้ว่าชาวอังกฤษสนับสนุนชาวยูเครนและจะสนับสนุนการต่อสู้ของพวกคุณผมได้พบกับทหารยูเครนราว400นายในอังกฤษซึ่งได้ซ้อมรบที่นี่และพร้อมที่จะไปรบในยูเครนแล้วเรามีเป้าหมายว่าเราจะฝึกทหารกว่า 10,000 นายภายในอีก4เดือนข้างหน้านี้ซึ่งนี่ก็คือคำกล่าวของลุงบอริส จอนสันนะครับที่สวมชุดทหารแล้วก็ทรงผมอย่างเท่อันเป็นเอกลักษณ์ของลุงเขานะครับพร้อมกับวาดลวดลายโชว์การคว้างระเบิดนะครับให้สื่อภายในประเทศอังกฤษนั้นได้ถ่ายทอดออกมาให้พวกเราได้รับชมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของชาวยูเครนนะครับที่อังกฤษนั้นยังคงสนับสนุนชาวยูเครนอย่างเต็มที่นะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมประเทศอังกฤษนั้นก็ได้สนับสนุนเงินทุนและอาวุธให้กับประเทศยูเครนครับรวมไปถึงอาวุธนะครับต่อต้านรถถังนะครับจำนวน 6,900 กระบอกนะครับยานเกราะติดอาวุธต่างๆอีกกว่า120คันรวมไปถึงจรวดต่อต้านอากาศยาน Starstreak และอาวุธอื่นๆอีกมากมายครับทั้งนี้พวกเขานั้นก็ได้ร่วมกันบริจาคอาวุธต่างๆร่วมกับประเทศสหรัฐโปแลนด์เยอรมนีและประเทศอื่นๆนะครับที่คอยช่วยเหลือยูเครนในยามที่ยูเครนนั้นต้องประสบกับภาวะที่ลำบากครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมอาวุธที่น่าจับตามองของอังกฤษที่ได้ส่งไปให้ยูเครนนั้นก็คือนะครับระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ M270 ครับถึงแม้ว่าระบบอาวุธชนิดนี้จะมีความคล่องตัวน้อยกว่าเจ้า M142 ไฮมาร์ทของสหรัฐอเมริกาก็ตามนะครับแต่ด้วยอำนาจการยิงของมันนั้นก็ถือได้ว่ามีอำนาจการยิงมากกว่า M142 ถึง2เท่าครับเพราะว่าแท่นบรรจุจรวดของพวกมันนั้นสามารถบรรทุกลูกจรวดได้จำนวนมากถึง12นัดนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่านะครับมีลูกจรวดเยอะและมีระยะยิงไกลถึง70กิโลเมตรและก็มีความแม่นยำสูงมากๆทีเดียวครับ
ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมสมรภูมิการรบในเคอร์ซอนนั้นก็เรียกได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิซึ่งอาจจะตัดสินชะตาของยูเครนเลยก็ว่าได้ครับสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินก็เชื่อว่าด้วยกำลังสำรองที่สดใหม่ด้วยอุดมการณ์ที่ตั้งใจที่จะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนอย่างแท้จริงรวมไปถึงการสนับสนุนอาวุธและเงินทุนจากต่างชาติครับสิ่งนี้ก็จะทำให้ประเทศยูเครนนั้นแข็งแกร่งขึ้นสามารถที่จะต่อสู้กับกองทัพรัสเซียและสามารถที่จะขับไล่กองทัพของรัสเซียให้ออกไปจากดินแดนของยูเครนได้ในที่สุดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับซึ่งแอดมินนั้นก็ชื่นชอบที่จะอ่านคอมเมนต์จากเพื่อนๆมากๆครับสำหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ